สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดซาร่าคาซิงกินีนับวันรอสามีได้อิสรภาพเผยข้อความจากเรือนจำอ่านแล้วน้ำตาไหลแม้ตัวจะห่างแต่หวานเหมือนเดิมซาร่าคาซิงกินีโชคกุหลาบช่อโตพร้อมการ์ดหวานหวานที่แดริลยังมอบให้ในวันวาเลนไทน์จากกรณีที่แดริลยังสามีชาวสิงคโปร์ของซาร่าคาซิงกินีถูกตำรวจจับกุมตัวได้ที่สนามบินภูเก็ตเมื่อวันที่16มกราคม66เนื่องจากเป็นผู้ต้องหาคนสำคัญในคดีขณะที่ด้านซาร่าก็โดน DSI แจ้งความผิดในข้อหาให้ที่พักพิงสามีจนกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์หลายแง่มุมแต่ขณะเดียวกันแฟนๆที่ทราบข่าวก็คอมเมนต์ให้กำลังใจคุณแม่ลูกสองซาร่าคาซิงกินีและรอเวลาได้เห็นภาพครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาอีกครั้งล่าสุดวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาซาร่าได้โพสต์ภาพคู่กุหลาบขาวช่อโตพร้อมเผยการ์ดหวานหวานที่สามีส่งมาให้ซึ่งภายในการ์ดมีข้อความบอกรักเป็นภาษาอังกฤษว่า To Sara Kai Kasingkini Thank you for being my wife I love you from your hubbyโดยแปลเป็นไทยได้ว่าถึงซาร่าขอบคุณสำหรับการมาเป็นภรรยาฉันรักคุณมากจากสามีของคุณด้านคุณแม่ลูกสองก็ได้เขียนแคปชั่นประกอบภาพดังกล่าวว่า Happy Valentine's Day ท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์ชมความหวานของคู่นี้แต่อย่างไรก็ตามชาวเน็ตบางส่วนเกิดคำถามทันทีเนื่องจากสงสัยว่าแดเรียลยังสามีของซาร่าอยู่ในเรือนจำแต่ทำไมส่งดอกไม้มาเซอร์ไพรส์ภรรยาได้จนเกิดเป็นประเด็นดราม่าต่างๆนานาท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเดอะลีกขอบคุณครับ